ทั้งสองท่านที่เป็นแขกรับเชิญของเราในวันนี้ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ผู้สังเกตการณ์ในการประมูลรถไฟฟ้าสายใต้นะครับท่านแรกครับสวัสดีครับท่านอาจารย์เยี่ยมชัยนะครับท่านอาจารย์เยี่ยมชัยฉัตรแก้วนะครับอีกท่านหนึ่งครับอาจารย์อธิธรจิตรานนท์สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับทำงานตรงนี้ก็คือเข้าไปตามชื่อเลยฮะเราเป็นผู้สังเกตการสังเกตการการดำเนินงานของทางหน่วยงานของรัฐนะฮะหลักการที่หนึ่งก็คือความคุ้มค่าสองเมื่อกี้ที่หนึ่งนะหนึ่งคุ้มค่าสองโปร่งใสสามต้องมีประสิทธิภาพรับสิทธิผลส่วนคู่สัญญานี่สำคัญก็คือว่าจะต้องเปิดเผยข้อมูลและอนุญาตและอำนวยความสะดวกให้ผู้สังเกตการคือพวกเราเนี่ยนะครอบร่วมการสังเกตการเราไม่ใช่มีหน้าที่ไปตรวจเราไปสังเกตการการดำเนินงานของเขานะครับเมื่อเราพบอะไรที่ว่าไม่สอดคล้องกับสิ่งที่ผมได้กล่าวไปเมื่อกี้เนี่ยนะครับหรือว่าไม่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อภาครัฐไม่คุ้มค่าไม่โปร่งใสไม่มีประสิทธิภาพตรวจสอบไม่ได้เราก็จะสอบถามเขาสอบถามเขาเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ว่าจะมาอธิบายว่าทำไมเป็นอย่างนั้นเราสงสัยถ้าเขาชี้แจงมาเราพอใจก็โอเคถ้าเราก็ชี้แจงมาแล้วเรายังไม่พอใจเราก็จะต้องออกหนังสือออกไปที่เขาเรียกว่า NR นะครับ NR เนี่ยที่เราพูดกันอยู่เนี่ยนะครับอันนี้มันคืออะไรอธิบายสักนิดนึงครับอาจารย์ครับได้ครับ NR นี่มันย่อมาจากคำว่า Notification Report นะครับกรณีนี้จะเกิดขึ้นก็อธิบายเสริมจากที่พี่เยี่ยมชายเมื่อกี้นะครับคือเมื่อผู้สังเกตการมีข้อสงสัยซึ่งในประเด็นต่างๆมันอาจจะไม่ถูกโลจิกหรือว่าไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการเราก็จะสอบถามเขายังไม่เคลียร์แล้วก็โลจิกอาจจะไม่ได้หรือยังผิดกับทางด้านเทคนิคอันนี้เราก็จะรู้สึกว่าเราเป็นผู้สังเกตการแล้วเราไม่สบายใจที่เราจะปล่อยผ่านจุดนี้ไปพ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างบอกต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิประสบการณ์ดีเข้ามาเป็นผู้สังเกตการเข้ามาช่วยงานเนี่ยอันนี้จะทำให้การทำงานเขายุ่งยากชักช้าไหมในบางองค์กรเนี่ยเขาก็ไม่มีปัญหาอะไรเขากับชอบที่ว่ามีผู้สังเกตการซึ่งมีความรู้ในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิศวกรไม่ว่าจะเป็นนักกฎหมายนักบัญชีหรือนักเศรษฐศาสตร์ที่รวมกันเป็นคณะทำงานเข้าไปช่วยดูเนี่ยเมื่อเราสังเกตการเนี่ยเราก็ให้ความเห็นอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการเขาซึ่งเจ้าของโครงการเขาในหลายๆโครงการเนี่ยเขาก็พอใจเพียงแต่ว่าอำนาจในการตัดสินใจที่จะดำเนินการเนี่ยยังคงอยู่ที่เจ้าของโครงการเสมอนะครับเป็น VO การเปลี่ยนแปลงแบบสะพานข้ามแม่น้ำแม่กลองที่จังหวัดราชบุรีเดิมเป็นสะพานคงทัสแบบเก่าของเรานะฮะราคาก็ประมาณตาม BOQ นะฮะประมาณ80ล้านบาทแต่ว่าก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงให้เป็นสะพานแบบใหม่ที่เขาเรียกว่า Extra Dose ทำให้มีมูลค่าของค่าสะพานเนี่ยเพิ่มขึ้นไปอีกกว่า300ล้านบาทแต่ก็มีเหตุผลดำเนินการตามนี้เพราะว่าได้มีการพบว่ามีระเบิดตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยยังค้างอยู่ในท้องน้ำนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่อันตรายจริงๆแล้วก็ควรจะมีการปรับปรุงแก้ไขแต่วิธีการแก้ไขนั้นเราก็ถามว่ามันจำเป็นไหมที่จะต้องแก้ไขด้วยการเปลี่ยนแปลงแบบสะพานเช่นให้เขามีการเอาระเบิดเหล่านี้ออกไปก่อนรอให้เขาออกไปก่อนแล้วก็สร้างตามแบบเดิมซึ่งราคาเพียงประมาณ80ล้านบาทการยกระดับสันชลาขึ้นสู่เมตร10เนี่ยประชาชนไม่สามารถที่จะเดินข้ามทางรถไฟไปอย่างอีกสันชลานี้ได้ตามที่เคยปฏิบัติมาหลายคนก็บอกว่าก็ดีแล้วนี่เพราะว่ามันอันตรายเดินข้ามทางรถไฟแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าขบวนรถไฟไม่มากอย่างบ้านเราเนี่ยเราก็สามารถที่จะให้มีการข้ามทางรถไฟได้โดยปลอดภัยยกตัวอย่างดังเช่นที่ทำอยู่ที่สถานีรถไฟดอนเมืองเป็นต้นนะครับก็คือว่าจะมีรั้วกั้น
ระหว่างทางรถไฟและมีประตูถ้ารถไฟมาก็ปิดประตูคนข้ามนะครับเมื่อมีการยกชานสูงขึ้นไปเมตร10แล้วเนี่ยนะครับคนข้ามไม่ได้ทำยังไงเนี่ยสถานีใหญ่ๆเนี่ยก็ทำด้วยวิธีทำเป็นสะพานลอยแบบสะพานลอยคนข้ามถนนนะฮะสูงแต่สูงกว่านะประมาณ7เมตรเขาจะต้องขึ้นบันไดเพราะข้าวของพลุงพลังเพราะว่าเดินทางแต่จังหวัดก็ต้องมีข้าวของเนี่ยข้ามทางรถไฟไปแต่ก็ถามว่าแล้ววีลแชร์ทำยังไงวีลแชร์ไม่ได้เด็ดขาดวีลแชร์เพราะฉะนั้นวิธีการก็คือว่าเขาจะให้วีลแชร์เดินทางเดินออกไปที่ปลายชานซ้ายหรือขวาเนี่ยซึ่งสนับจากการสถานีก็ประมาณ200กว่าเมตรแล้วก็เดินลงลาดไปที่พื้นเพื่อว่าจะข้ามทางรถไฟเสมอดับรางเหมือนที่เป็นปัจจุบันที่สถานีรถไฟดอนเมืองเนี่ยนะครับเพื่อไปขึ้นอีกชานชลาหนึ่งทางด้านตรงข้ามและย้อนกลับมาที่กลางสถานีรวมๆแล้วเกือบครึ่งกิโลครึ่งกิโลจะเห็นว่าแก้ปัญหาหนึ่งได้ปัญหาหนึ่งก็ยังแก้ไม่ได้นะครับและแถมยังอันตรายกว่าเพราะว่าการข้ามถนนไอ้การข้ามทางรถไฟที่ปลายชานนั้นน่ะมันอยู่ห่างไกลการดูแลของพนักงานรถไฟถ้าเป็นกลางสถานีนี่ยังสามารถจัดให้มีคนไปดูแลได้นะครับนั่นก็เป็นจะเห็นว่ามันแก้ปัญหาได้ระดับหนึ่งนะครับที่ก็มีถามว่าเอ้าถ้าทำอย่างนี้จริงๆได้เรามีเงินมากทำได้เนี่ยข้ามได้เนี่ยผมว่าดีนะครับแต่ว่าคงไม่ใช่ให้เดินลงลาดไปจะต้องมีลิฟต์หรือบันไดเลื่อนซึ่งก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้เพราะราคาสูงมากบางแห่งนี้คนแต่ละแห่งสถานีไม่ใช่มีคนขึ้นมากมายเลยไม่ใช่รถไฟฟ้าใต้ดินหรือว่า BTS นะที่มีคนขึ้นเยอะๆนะลิฟต์และบันไดเลื่อนไม่ใช่ว่าจะเสียค่าก่อสร้างยังต้องมีค่าบำรุงรักษาตลอดไปซึ่งก็เป็นข้อร้องเรียนที่เราก็ได้ยินมาจากโครงการรถไฟที่เราขอนแก่นบ้างแล้วนะครับการเชื่อมรางเขาจะไม่มีต่อรางอีกแล้วเพราะว่าเป็นจุดอ่อนของทางเพราะมีการกระแทกตรงนั้นถ้ามีจุดอ่อนถ้ามีการกระแทกเมื่อไหร่ทางก็จะเสียเร็วรางเสียเร็วหมอนหินเสียเร็วสภาพทางก็เสียเร็วจึงเชื่อมยาวตลอดตั้งแต่ต้นทางปลายทางเลยก็ว่าได้นะครับนี่การเชื่อมรางเนี่ยมันทำให้รางเนี่ยไม่สามารถยืดหดได้ตามที่ควรจะเป็นเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลงมันทำให้เกิดแรงมหาศาลขึ้นในรางในหน้าร้อนก็คลื่นดันเข้าไปนะเป็นแรงกดยิ่งแดดส่องเลยนะครับพอตกเย็นอากาศเย็นลงมันก็หดมันก็มีแรงดึงข้างในครับถ้าแรงมันแรงกดมากๆในโอกาสที่มันจะเกิดที่เขาเรียกว่ารางดุ้งก็คือรางมันคดออกไปต่อมาก็เป็นเรื่องต่อชนวนต่อชนวนนี่ก็คือว่าระบบอนุสัญญาณปัจจุบันเนี่ยมันจะแบ่งทางรถไฟออกเป็นช่วงๆต้องมีการเขาเรียกตรวจจับได้ว่ามีรถไฟอยู่ช่วงนี้นะเพราะฉะนั้นระบบอนุสัญญาณทั้งหลายก็จะห้ามไม่ให้ขบวนรถอื่นวิ่งเข้ามาในทางช่วงนี้ถ้าไม่ใช่หลังเชื่อมยาวก็ง่ายนี่เป็นหลังเชื่อมยาวอย่างที่ผมเรียนเมื่อกี้นะครับว่าเมื่อมันร้อนเมื่อมันเย็นมีแรงมหาศาลเขาจึงใช้ต่อรางแบบพิเศษที่ว่าไม่ให้มีไฟผ่านคือมันตัดรางออกแล้วเนี่ยแต่ว่าให้มันแข็งแรงเราก็เป็นรางที่เชื่อมแล้วคนใช้กาวเขาเรียกกาวที่กลูนะฮะพวกเรซินซึ่งมีการกำหนดมาตรฐานไว้ชัดเจนมากโดยทั่วไปเนี่ยเพื่อให้สามารถรับแรงจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิจากรถจากความเร็วรถที่ปัจจุบันที่สูงมากเนี่ยได้เนี่ยมีเขียนไว้ชัดเจนเราก็ต้องดูแลให้สิ่งเหล่านี้เป็นไปตามที่เขากำหนดเอาไว้สัญญาเรื่อง TOR และเรื่องเทคนิคต้องรู้ชัดเจนถูกต้องจึงจะสามารถที่จะดูแลบริหารโครงการนี้ให้เป็นไปตามความต้องการของหน่วยงานของประเทศชาติได้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติอย่างโปร่งใสอย่างคุ้มค่าครับผู้สังเกตการเนี่ยเข้าไปเนี่ยสิ่งที่อยากได้มากและก็ทำกันก็คือว่าขอให้เปิดเผยข้อมูลขอให้ได้รับรู้ว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่เนี่ยทำถูกต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นไปตาม TOR แล้วทุกอย่าง
พูดกันเปิดเผยตรงไปตรงมาทุกอย่างมันก็จบนะครับมันไม่ได้มีเรื่องราวอะไรมากมาย